เขาบอกว่าเมื่อคนหูหนวกเข้ามาทำรายการก็จะมีการตัดต่อหรือเทคกันบ่อยๆเนี่ยผมอยากถามว่าในกรณีของคนหูเดงที่เข้ามาช่วยงานตรงนี้นะครับมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดหรือว่าเกิดความกังวลหรือเป็นรู้สึกคนหูหนวกเป็นภาระสำหรับคนหูดีมากน้อยแค่ไหนมีตรงนั้นบ้างไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้การชาร์จบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ประสบเฉพาะปัญหากับคนหูหนวกอย่างเดียวเพราะว่าคนหูดีก็เป็นเหมือนกันค่ะคนหูดีก็คือคัดบ่อยเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากบางทีเนี่ยตัวอาจจะเป็นตัวผู้ประกาศเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนเตรียมสคริปต์มาไม่พร้อมหรือว่ามีอะไรเงี้ยก็มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาการคัดมันไม่ใช่มันไม่ได้ทำให้เราหงุดหงิดอะค่ะแต่ว่าเราอยากให้เหมือนกับการคัดทุกครั้งมันเหมือนกับแบบว่าอยากจะให้งานมันออกมาดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีโอกาสคืออย่างรายการที่มันบันทึกเทปเนี่ยมันมีโอกาสคัดคือทำให้มันดีที่สุดได้อยู่แล้วไม่เหมือนรายการสดเนี่ยครับคืออะไรที่มันหลุดไปหรือว่ามันพลาดไปก็คือพลาดออกอากาศไปแต่อันนี้คือมันสามารถคัดได้อันไหนที่เราเห็นว่าตรงนี้มันไม่ดีตรงนี้มันแย่เนี่ยเราก็สามารถสั่งคัดแล้วก็ทำใหม่ได้เพื่อให้มันออกไปดีที่สุดนั่นเองนะครับผมครับผมก็อยากขอถามนะครับอย่างกลุ่มคนหูดีกับคนหูหนวกนะครับเมื่อเราได้เข้ามาร่วมมือกันนะครับเกี่ยวกับด้านกิจกรรมเนี่ยคิดว่าต่อไปในอนาคตจะเป็นกิจกรรมลักษณะแบบไหนอย่างไรที่คิดเอาไว้ในอนาคตครับจริงๆแล้วถ้าเป็นกิจกรรมระหว่างคนหูดีกับคนหูหนวกจริงๆในเรื่องของสื่อสารมวลชนก็เป็นอีกสื่อนึงที่คิดว่าน่าสนใจนะคะที่ระหว่างคนหูดีกับคนหูหนวกเนี่ยจะได้ทำงานร่วมกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีช่องไม่กี่ช่องที่เหมือนกับมีคนหูหนวกเข้ามาเป็นภาษาใบ้อย่างเงี้ยค่ะในการเล่าข่าวเราอยากให้จากตรงเนี้ยมันมีเพิ่มมากขึ้นเหมือนเปิดกว้างมากขึ้นที่สามารถรายการทีวีเนี่ยให้ได้ดูได้ทั้งคนหูหนวกแล้วก็คนหูดีเหมือนกับมันจะได้เป็นการสื่อสารระหว่างกันด้วยค่ะอยากจะให้มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสื่อสารข่าวสารหรือว่าจะเป็นรายการบันเทิงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้คนหูหนวกเด่นได้รับทราบแล้วก็เข้าถึงสื่อเหล่านี้มากขึ้นใช่เพราะว่าอย่างทุกวันนี้อย่างที่ส้มบอกนะครับว่ารายการที่คนหูหนวกได้ดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข่าวและข่าวในบ้านเราเนี่ยมีไม่กี่ช่องที่มีจอเล็กๆนะครับจอเล็กๆใต้จอข้างล่างใช่ไหมครับก็คือจะเป็นภาษาใบ้เนี่ยซึ่งมันมีไม่กี่ช่องเองและอย่างรายการบันเทิงต่างๆทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ทำเพื่อคนหูดีซะส่วนใหญ่ซึ่งคือตรงนี้อีกหน่อยถ้าผมว่ามันมีโอกาสสำหรับการทำแบบนี้ทุกช่องและทุกรายการเนี่ยมันก็จะเป็นเปิดโอกาสให้กับคนที่พิการทางหูนะครับได้รับรู้ข่าวสารรวมถึงความบันเทิงต่างๆที่คนหูดีอย่างเราเนี่ยก็รับได้หรือแม้กระทั่งคนที่เขาผู้พิการทางหูเนี่ยเขาก็สามารถรับรู้ในสิ่งเหล่านั้นได้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีน่าคิดว่าในอนาคตน่าจะมีคนทำนะครับผมแล้วก็เราอาจจะได้ไปร่วมหนึ่งในนั้นด้วยนะครับถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยจะยินดีมากแต่คงต้องไปเรียนภาษามือเยอะขึ้นกว่านี้นะครับผมบอกได้ครับได้ครับผมก็มีข้อสงสัยก็มีข่าวเล่ากันมาว่านะครับในวันที่29เดือนตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับทางด้านการทำสกู๊ปทีวีนะครับการทำข่าวต่างๆเนี่ยไม่ทราบว่าไปจัดกันที่ไหนแล้วก็มีเรียกว่าโปรแกรมอะไรบ้างครับค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะสำหรับวันที่ระหว่างวันที่29ถึงวันที่1เนี่ยนะคะทางเราเนี่ยก็จะมีค่ายนะคะเป็นกิจกรรมร่วมเกี่ยวกับคนทั้งคนหูดีแล้วก็คนหูหนวกไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ผลิตประมาณนั้นค่ะเป็นสกิทผลิตสกู๊ปแล้วก็ผลิตสารคดีเหมือนสารคดีท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นค่ะซึ่งเราไปที่จังหวัดสมุทรสงครามใช่ที่อัมพวานะครับใช่แล้วค่ะก็เป็นค่ายที่ทำขึ้นมาก็เพื่อให้ขึ้นหนึ่งเนี่ยคนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้คือเป็นทีมงานหรือว่าเป็นนักศึกษาที่เรียนในวิชาการผลิตพวกนี้อยู่แล้วและทีนี้เราต้องการนำความรู้พวกนี้ครับไปมอบต่อให้กับผู้คนหูหนวกนะครับได้เรียนรู้ว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ทุกกระบวนการของการทำสื่อหรือว่าสารคดีอะไรหรือว่าสกู๊ปพวกเนี้ยขึ้นมาครับผมก็ถ้ากำหนดก็คือ3วัน4วัน3คืนเออครับผมใช่แล้ว ค่ะซึ่งในกิจกรรมต่างๆลงในรายละเอียดนะคะสำหรับสกู๊ปข่าวเนี่ยก็จะนำโดยทีมงานนักศึกษาที่หูดีนะคะแล้วก็เป็นแกนนำในการผลิตสกู๊ปแล้วก็จะเหมือนกับ
ให้คนหูหนวกเนี่ยเป็นแนวร่วมนะคะแล้วก็งานที่สองเนี่ยเราก็จะมีการทำเป็นสารคดีท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงครามก็คือนำโดยทีมของคนหูหนวกนั่นเองแล้วก็จะมีเราหูดีเนี่ยนะคะตามเป็นคอยช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะแค่ฟังเนี่ยก็น่าสนุกแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีวิทยากรออกมาให้ความรู้เราในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวด้วยนะคะก็จะเป็นทีมงานครีเอทีฟแล้วก็ช่างภาพนะคะจากรายการเรื่องจริงผ่านจอทางช่อง7ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นพี่ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Spring News ค่ะใช่ก็จะมาให้ความรู้ให้ความรู้ใช่ก็เผื่อจะได้นำประสบการณ์ของพี่ๆทุกเขาเนี่ยที่ได้ทำงานกันจริงๆเนี่ยทั้งข่าวเองหรือว่าสกู๊ปเองเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับพวกเราแล้วก็ได้ถ่ายทอดต่อให้กับคนหูหนวกในงานนี้ด้วยนะครับผมก็ผมก็มีเป็นคำถามสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบรายการนี้นะครับผมก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนผู้ชมที่เป็นคนหูหนวกดูอยู่หรือผู้ชมรายการเนี่ยมีอะไรที่จะฝากบอกกับผู้ชมทางเว็บไซต์ที่กำลังดูอยู่ขนาดนี้บ้างไหมครับค่ะก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนหูดีแล้วก็คนหูหนวกเนี่ยนะคะที่สนใจอยากจะมาผลิตรายการเรียกว่าเป็นรายการระหว่างคนหูดีกับคนหูหนวกโดยเฉพาะคนหูหนวกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ๊ยเราจะทำได้ไหมอยากทำหรือเปล่าเนี่ยจริงๆถ้าคุณแค่มีความอยากที่จะร่วมงานกับเราเนี่ยนะคะคือสามารถส่งเข้ามาเป็นอีเมลเนี่ยเข้ามาทางเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะแล้วก็คุณสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานการผลิตของเราได้แน่นอนค่ะแล้วก็เรานักศึกษาทุกคนทีมงานทุกคนเนี่ยนะคะเต็มใจแล้วก็พร้อมมากๆเลยค่ะที่จะเรียกว่าแนะนำช่วยผลิตใช่ถ่ายทอดความรู้ที่เราก็มีมาเราได้เรียนมาอย่างเงี้ยเราก็เต็มใจที่จะถ่ายทอดให้กับคนหูหนวกที่ต้องการที่จะแบบผลิตรายการเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็เชิญส่งอีเมลเข้ามาได้ใช่ครับผมเดี๋ยวก็คงมีที่อยู่ขึ้นให้แล้วก็ฝากรายการด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นรายการอาจจะเป็นรายการต้นแบบเลยก็ว่าได้ที่เราทำกันอยู่นี้นะครับยังไงก็ฝากติชมนะครับก็จะมีเดี๋ยวมีที่อยู่อะไรให้อยู่แล้วก็ติชมเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณส้มกับคุณบัสมากนะครับก็ขอขอบคุณล่ามด้วยนะครับที่มาช่วยแปลในวันนี้นะครับทั้งคนหูดีที่มีการได้ยิน2คนก็คือมาสัมภาษณ์รายการก็ได้จบลงแล้ววันนี้พวกเรา3 4คนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเทปพอไหมอ่ะยังไงเริ่มป่ะจ๊ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาใหม่เลยนะสวัสดีใหม่แนะนำใหม่เลยนะเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งนะวันนี้ไม่เต็มเข้าใจไหม4 3 2สวัสดีนะครับวันนี้ก็มีคนหูดี2คนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมรายการนะครับผมก็จะขอสัมภาษณ์นะครับในวันนี้สวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเล่นชื่อส้มนะคะสวัสดีค่ะครับผมชื่อเล่นชื่อบัสครับก็ขณะนี้ก็เป็นห้องทำข่าวนะครับผมก็ถามว่าก่อนหน้านั้นที่รู้ว่าคนหูหนวกจะเข้ามาร่วมทำรายการเนี่ยนะครับอยากถามถึงความรู้สึกของทั้งสองท่านนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อรู้ถึงข่าวนั้นนะครับว่าจะต้องมาทำงานร่วมกันค่ะต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยพอหลังจากที่เราเขาเราจะมาทำกับคนหูหนวกเราก็กังวลเนาะก็คือกังวลเรื่องแรกเลยหลักๆเลยก็คือเรื่องการสื่อสารค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าการสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับคนหูดีเนี่ยมันค่อนข้างแล้วแบบอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้เรียนภาษามือมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการสื่อสารเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจตรงกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแน่นอนก็เลยกังวลในเรื่องของการสื่อสารค่ะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกส้มบอกว่าเราไม่ได้เรียนภาษามือมาเนี่ยเพราะฉะนั้นปกติเราคุยกับคนหูดีด้วยกันก็คือใช้ปากพูดอยู่แล้วแต่ว่าการมาทำงานร่วมกับคนหูหนวกเนี่ยก็คือว่าไหนจะสั่งอะไรยังไงเงี้ยมันจะทำให้การสื่อสารเราค่อนข้างที่จะลำบากมากขึ้นนั่นเองก็เพราะว่ามันทำงานกันเป็นทีมเยอะด้วยมีหลายฝ่ายอย่างเงี้ยอย่างเช่นรายการที่ดูอยู่นี้ก็ทีมงานก็เกือบ20คนน่าจะได้ท่านอยู่จริงๆอ่ะนะครับก็เกือบ20เพราะว่าถ้าทำงานจริงๆก็คงจะวุ่นเรื่องภาษาถ้าไม่รู้เรื่องกันอ่ะนะครับผมค่ะ